เมื่อกี้ครับครับตอนนี้รวมแล้วเหรอเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ครับผมได้รับแจ้งเตือนจาก YouTube มาเป็น channel ของ Yandere Dev ครับที่อัพคลิปใหม่เป็นคลิปวิดีโอเรื่องราวในวัยเด็กของ Yandere จังผมเลยกดเข้ามาครับเพราะว่านี่มันเพิ่งผ่านมาไม่กี่นาทีผมอาจจะได้เมนแรกก็ได้ครับความจริงผมคิดว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกม Yandere Simulator เท่าไหร่เลยครับเนื่องจากก็อย่างที่เห็นว่าแพทใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาช่วงหลังๆนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นการแก้บั๊กซะมากกว่าครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาในตัวเกมเลยซึ่งทำให้ผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันเพราะว่าก็ทุกอย่างมันเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรจะเล่นนะครับทุกอย่างเล่นไปหมดแล้วและวันนี้ก็ยังไม่ได้มาเล่นเช่นกันครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยเด็กของยันเดเลจังครับที่ความยาวประมาณ8นาทีกว่าน่าจะเป็นเรื่องราวสาเหตุที่ทำให้ยันเดเลจังกลายเป็นยันเดเลจังในทุกวันนี้ครับเหมือนกับว่าทำไมถึงเป็นยันเดเลจังในทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันดีกว่าความทรงจำสมัยเด็กของฉันฉันจำได้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลมีคุณหมอมีการตรวจฉันเป็นเด็กผิดปกติหมอพยายามรักษาฉันพ่อแม่พยายามอธิบายให้ฉันฟังว่าฉันเป็นอะไรทำไมฉันถึงแตกต่างจากเด็กคนอื่นแต่ว่าฉันไม่เข้าใจฉันได้ยินคุณหมอบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเขารักษาฉันไม่ได้เขาบอกว่าฉันไม่มีทางเป็นคนปกติไม่มีทางใช้ชีวิตปกติได้เมื่อฉันโตขึ้นฉันก็เริ่มเข้าใจว่าฉันผิดปกติยังไงฉันเห็นเด็กคนอื่นมีความสุขเศร้าโกรธแต่ว่าฉันไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยฉันรู้สึกเพียงแต่ความว่างเปล่าช่องว่างตัวตนที่ไม่เติมเต็มคุณพ่ออยากจะช่วยฉันแต่ว่าคุณแม่ไม่เหมือนกับคุณพ่อเธอไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นเท่าไหร่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็เคยเป็นเหมือนฉันมาก่อนตอนที่เป็นเด็กคุณแม่บอกว่าวันหนึ่งจะมีคนพิเศษคนหนึ่งเข้ามาฉันจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกเติมเต็มแต่ว่าคุณพ่อไม่เห็นด้วยเท่าไหร่คุณพ่ออยากให้ฉันเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเขาพยายามทำให้ฉันมีความสุขแต่ว่ามันไม่ได้ผลฉันไม่เคยรู้สึกมีความสุขเลยแต่ว่าฉันรู้สึกสงสารสงสารชายผู้แสนเศร้าคนนี้ฉันไม่อยากให้คุณพ่อเป็นกังวลเกินไปฉันเลยพยายามทำตัวเหมือนเด็กคนอื่นฉันแกล้งทำตัวเป็นเด็กปกติให้คุณพ่อมีความสุขให้ครอบครัวกลับมาเป็นปกติแต่ว่าฉันคิดว่าลึกๆแล้วเขาก็รู้ว่าฉันแค่เสแสร้งที่โรงเรียนเด็กคนอื่นๆไม่ต้อนรับฉันพวกเขารังแกฉันเพราะว่าฉันเป็นตัวประหลาดมันเลวร้ายและฉันก็รู้ตัวว่าถ้าอยากจะเข้ากับคนอื่นได้แล้วก็ต้องทำตัวเหมือนกับเด็กคนอื่นฉันเริ่มที่จะเสแสร้งทำตัวเหมือนกับเด็กปกติไม่มีใครรังแกฉันอีกและฉันก็เรียนรู้ว่าการเสแสร้งคงเป็นทางที่ง่ายกว่าฉันเสแสร้งเป็นคนปกติตลอดทั้งวันทุกๆวันฉันเสแสร้งเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกับผู้คนเสแสร้ง
ที่จะทำนู่นทำนี่แต่ว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่สิ่งจอมปลอมฉันไม่รู้สึกอะไรเลยสิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกก็คือความว่างเปล่าและเมื่อฉันโตขึ้นมาอีกหน่อยฉันเริ่มไม่พอใจในสิ่งที่เป็นฉันอยากจะมีชีวิตเหมือนกับคนอื่นฉันอยากจะมีความสุขฉันอยากจะเศร้าฉันพยายามทำทุกอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกผิดระอายใจเศร้าฉันอยากจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้ผลไม่ว่าฉันจะทำอะไรลงไปก็ตามไม่ว่าฉันจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามฉันก็ไม่อาจรู้สึกถึงอะไรได้เลยคุณแม่แนะนำฉันว่าสักวันหนึ่งฉันจะพบใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษสักวันหนึ่งใครสักคนหนึ่งจะเติมเต็มตัวฉันฉันคิดเกี่ยวกับคำนี้วนซ้ำไปมาที่เป็นเพียงเหตุผลเดียวที่ฉันจะมีชีวิตอยู่ใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยฉันรักษาฉันเติมเต็มฉันแล้ววันหนึ่งเก็บแอปเปิ้ลกลับบ้านเข้ามาฉันเจอแล้วฉันต้องไม่เสียเขาไปฉันต้องปกป้องเขาฉันต้องทำให้เขากลายเป็นของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้ใครได้ตัวเขาไปฉันต้องการเขาเขาคือทุกอย่างไม่ว่าจะต้องสังเวยอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาต้องเป็นของฉันเขาไม่มีสิทธิ์เลือกโอ้โหพอดูคลิปก็พอเข้าใจอะไรมากขึ้นครับว่าจริงๆแล้วยันเดเลจังน่าจะมีปัญหาทางจิตทำให้แบบไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้แล้วแบบเลยหึงหวงรุ่นพี่มากเพราะว่าเป็นคนเดียวที่เขาคิดว่าจะสามารถเติมเต็มเขาได้นั่นเองโคตรโหดเอาง่ายๆคือยันเดเลจังไม่ใช่คนปกติครับน่าจะเป็นเรียกว่าฆาตกรโรคจิตก็ได้ถ้าหากเราไปฆ่าคนข้อคลิปนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยครับน่าสนใจนะชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยกดไลค์ไปแล้วคือดูเกมมันมีสตอรี่อย่างนี้ก็อยากเล่นแต่ว่าในเกมจริงก็ยังไม่มีแบบนี้ก็หวังว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในเร็วๆนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไม่มีอะไรมากบ๊ายบายThank you.